จากในครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทดลองเปรียบเทียบออปชันที่1ออปชันที่2ใน PR Preference นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองเปรียบเทียบกับอีกโมเดลหนึ่งนะฮะโมเดลคอมพิวเตอร์นะครับจะสังเกตว่าโพลีกอนไม่เยอะมากนะครับประมาณ700กับโพลีกอนนะครับโอเคดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลอง export ไปยัง Unity ดูนะครับโดยที่เราจะใช้แบบแรกกันก่อนนะครับออปชันแรกก็คือจะไม่มีการ merge ตัว mesh นะครับมาดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดนะฮะปึ๊บโอเคนะครับเหมือนเดิมเพื่อไปโหลดเลเวลนะฮะ CPU เลเวลเมื่อกี้ที่เราเซฟนะครับimport เข้าไปดูนะฮะปึ๊บเอาละครับจะมี error เกิดขึ้นด้านล่างนะฮะเขียนว่า null reference นะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะมีบางโมเดลที่ขาดหายไปครับนี่นะครับนี่นั่นเองนะฮะมอนิเตอร์หายไปนะครับโมเดลมอนิเตอร์หายไปแล้วนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันครับเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตโมเดลจาก SketchUp โดยใช้ออปชันแรกนะฮะก็คือเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นหลายๆชิ้นนะครับทุกชิ้นแบบละเอียดเลยนะครับก็อย่างเนี้ยฮะUSB USB ทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยมีครบหมดเลยฮะคือข้อดีของทีละชิ้นเนี่ยก็คือเราสามารถนำไปแก้ไขได้ง่ายตอนที่อยู่ใน Unity เพราะมันไม่ได้เป็นรวมกับตัวโมเดลไหนเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่มัน export ออกมาเนี่ยหลายครั้งที่มันหายไปนะฮะมันไม่ได้โมเดลครบทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็ต้องนำมาใช้ผสมรวมกันนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างที่มันหลุดออกมานี่ก็ถือว่าละเอียดนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ในโฟลเดอร์ PayUp Object นะครับก็จะสังเกตว่ามันไม่มีโมเดลของตัวมอนิเตอร์อยู่เลยนะครับทางแก้ไขถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะครับเราจะแก้ไขโดยพยายามเลือกตัว PayUp Preference เนี่ยโดยใช้ตัวออปชันที่2นะครับก็คือตัว Merge รวมกันนะฮะการที่เราเลือก Merge รวมกันเนี่ยโอกาสสูงมากที่เราจะได้เมทครบทั้งหมดนะครับตัวที่เมทที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะ Merge รวมเข้ากับตัวอื่นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เกิดออปชันขึ้นสุดท้ายเหลือแค่โมเดลเดียวนะครับมันสรุปเลยว่าเมิร์จรวมกันหมดเลยฮะไม่เสียเลยนะฮะเหลือแค่1โมเดลนะครับโอเคเอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วนะฮะเข้ามาที่ Unity นะครับมีโมเดลเพิ่มขึ้นมานะฮะนี่ครับตัวนี้เลยไม่ต้องกดเลเวลไฟล์เลยครับมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะคือถ้ามันมาเป็นชิ้นเดียวอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นเลเวลไฟล์นะครับเราล่างมาได้เลยแต่ว่าสังเกตเห็นว่าการแก้ไขอะไรนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วครับเพราะมันเป็นเนี่ยฮะลองเปิดดูนะครับมันเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวเลยนะครับเปรียบเทียบนะฮะเนี่ยฮะ full model อันเดียวเลยครับชิ้นเดียวเลยนะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะครับเลยเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับ material อะไรต่างๆก็โดนอัดกันเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยครับการแก้ไขอะไรเพื่อให้เป็น material ทีละชิ้นทีละชิ้นนี้ก็วัสดุครับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็แก้ไขปัญหาว่าโมเดลใดโมเดลหนึ่งสูญหายไประหว่าง export ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราสนใจเพียงแค่จำนวนโมเดลนะครับก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้ตัววัสดุมันก็ได้มาครบหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราคงต้องมานั่ง select ทีละโพลีกอนแทนที่จะเป็น select ทีละโมเดลในการที่จะ assign ตัววัสดุลงไปนะครับก็จะยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ข้อดีก็คือได้โมเดลมาครบนั่นเองครับ